น้ำเงินบุญหนักเลยชีวิตวงการ70ปีเผยประสบการณ์เจอกระสือกับตาน้ำเงินบุญหนักเลยชีวิตวงการ70ปีเผยประสบการณ์เจอกระสือกับตาน้ำเงินบุญหนักเลยชีวิตวงการนักแสดงตำนานกระสืออย่างน้ำเงินบุญหนักที่วันนี้จะมาเผยชีวิตในวงการเกือบ70ปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรพร้อมเล่าประสบการณ์เจอกระสือตัวเป็นมาแล้วแถมเจ้าตัวยังเชื่ออีกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเท่านั้นเปิดโผโทรทัศน์ทองคำแต้วนุ่นเชือดเฉือนบทน้ำเงินบุญหนักสุดดีใจรับรางวัลเกียรติยศแม่อยู่วงการมาเป็น70ปีเลยน้ำเงินบุญหนักยาวนานมากเลยก็ประมาณนั้นแม่เริ่มเล่นหนังกับมิตอนนั้นแม่อายุไม่มากตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วน้ำเงินบุญหนักตอนนี้แม่เกือบ80ปีแล้วนะตอนที่เขาชวนเข้ามาในวงการคุณแม่ตอบว่ายังไงน้ำเงินบุญหนักตอนนั้นที่แม่เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องสาปสวรรค์แม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักแสดงไม่เคยคิดเลยเพราะว่าแม่คิดว่ามันเป็นไปตามดวงมากกว่าแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ก็ไปเจอผู้ใหญ่แม่ก็ไม่รู้จักเสร็จแล้วท่านก็เรียกหนูมานี้หน่อยแม่ก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านก็ไปถามที่ปรึกษาเด็กคนนี้ใช้ได้นะแม่ก็ไม่รู้แม่ก็งงท่านก็เลยถามว่าหนูเล่นหนังไหมแม่ก็เอาสิตอนนั้นไม่กลัวว่าจะโดนหลอกเหรอน้ำเงินบุญหนักไม่กลัวเพราะคนสมัยเก่าไม่ค่อยหลอกหรอกแล้วบังเอิญแม่เล่นได้ครูเนรมิตกับป๋าสอบอกเด็กคนนี้เล่นได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้แม่เป็นน้ำเงินบุญหนักซึ่งเมื่อก่อนแม่ไม่ได้ชื่อนี้หลังจากนั้นเปรี้ยงเลยใหม่แม่น้ำเงินบุญหนักหนังเรื่องสาปสวรรค์ออกตอนนั้นแม่เดินไปไหนก็มีคนมาทักมาอะไรเอาดอกกุหลาบมาให้ตอนนั้นตอนอยู่กองมันลำบากกว่าตอนนี้เยอะไหมน้ำเงินบุญหนักเมื่อก่อนดารามันคนละอย่างดาราสมัยก่อนมันลำบากตรงแต่งหน้าเองทำผมเองเสื้อผ้าหาเองเห็นว่ามีจดหมายที่มิตรชัยบัญชาเขียนถึงคุณแม่ด้วยน้ำเงินบุญหนักใช่มิตรกับแม่สนิทกันมากแม่เล่นกับเขาเป็นน้องสาวก็มีเป็นนางเอกก็มีเขาเขียนว่าอะไรน้ำเงินบุญหนักนักข่าวให้เขาเล่าประวัติดาราที่เขาชื่นชมแล้วเป็นคนที่นิสัยดีมากคุยกับเขารู้เรื่องคือน้ำเงินบุญหนักแล้วเขากับแม่สนิทกันมากแม่ยังเก็บเอาไว้เลยแล้วตอนเขาเสียน้ำเงินบุญหนักแม่ไปที่วัดไปหาไปยืนมีรูปถ่ายแม่ยะเลยแม่ก็เศร้าคนดีๆมันจากไปโดยที่เราไม่นึกไม่ฝันเขากับแม่ก็สนิทกันดีคุณแม่สวยแบบนี้มีคนมารุมจีบเยอะไหมน้ำเงินบุญหนักธรรมดาลูกผู้หญิงกับวัยรุ่นมันก็ต้องมีลูกสาววนใหญ่จะเป็นดาราหรือคนนอกวงการน้ำเงินบุญหนักของแม่ส่วนมากคนนอกวงการคนในเครื่องแบบเรื่องแรกที่แม่มาเล่นคือปลาบู่ทองใช่ไหมน้ำเงินบุญหนักละครลูกเป็นละครเรื่องแรกจากหนังแล้วกระสือละน้ำเงินบุญหนักแม่เริ่มต้นละครเรื่องแรกคือปลาบู่ทองต่อมาเป็นมนรักลูกทุ่งก่อนเล่นกับตั้วสรัญญูแล้วมาเรื่องต่อมาที่ดังมากๆคือกระสือยายสายลูกมันต้องถ่ายดึกบางทีในเรื่องต้องถอดหัววิธีการของเขาแหมมันก็มีทีมงานคอยเป่าให้ลูกโป่งพองแล้วต้องกินไส้หมูเป็นกระสือต้องกินสิลูกก็ต้องกินเอร็ดอร่อยพอคัดเสร็จวิ่งไปอ้วกเกือบตายเห็นว่าปัจจุบันนี้มีเด็กเจอแม่แล้วกลัวน้ำเงินบุญหนักเมื่อเร็วๆนี้แม่เองไม่ทราบหรอกว่ากระสือเอามาฉายอีกวันนั้นเดินไปที่ห้างซื้อของแล้วมีเด็กคนมองแล้วแม่เขาบอกป้าลูกหนูมันดูกระสือแม่ก็ตกใจมันออกไปตั้งนานแล้วไปดูที่ไหนเด็กมันก็ยังไม่เกิดแม่เขาบอกไปดูในมือถือแม่เคยเจอกระสือตัวเป็นๆด้วย
น้ำเงินบุญหนักเจอใครบอกกระสือไม่มีจริงแม่เถียงยันเลยแม่เล่นหนังใหญ่เรื่องผู้กองยอดรักแล้วหมู่บ้านปัทวิกรบางกะปิเมื่อก่อนมันเปลี่ยวมากเขาเพิ่งก่อร่างสร้างหมู่บ้านทีนี้หนังเรื่องผู้กองยอดรักเจ้าก็ต้องไปทำฉากถ่ายกลางคืนทีนี้แม่เสร็จก่อนประมาณ3:00ก็ขับรถกลับบ้านแล้วมันเปลี่ยวทีนี้ที่กลับรถไม่มีมันเป็นคันนามันมีทางสำหรับรถต้องไปกลับรถ4แยกข้างหน้าแม่ก็ขับรถไปเห็นไฟดวงโตเท่ากระด้งเลยกินอะไรอยู่ที่กลางทุ่งแม่ก็เปิดไฟสูงเลยแม่รู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นผีกระสือแน่ๆเขาหนีแม่เขากลัวแม่เพราะแม่เปิดไฟสูงเลยเขาก็แวบๆลอยหนีไปเลยมันเหมือนในละครที่แม่เล่นไหมน้ำเงินบุญหนักก็เหมือนแม่เชื่อ 100% ใครเถียงแม่บอกแม่เคยเจอมาแล้วตอนนั้นกลัวไหมน้ำเงินบุญหนักกลัวก็กลัวลูกแต่มันจำเป็นต้องไปกลับรถข้างหน้าแม่ห้อยหลวงปู่ทวดหลวงพ่อช่วยลูกด้วยแม่มาเล่าที่กองถ่ายเขาหัวเราะกันใหญ่เลยการที่คุณแม่เห็นผีกระสือในครั้งนั้นเขามาสื่ออะไรหรือเปล่าน้ำเงินบุญหนักแล้วไม่นานแม่ก็ได้เล่นกระสือแต่แม่ก็คิดว่าหรือเขาอยากให้แม่เล่นกระสือแม่ไถหนังแม่ไหว้เขาทุกครั้งแม่เคยพูดว่าแม่เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงน้ำเงินบุญหนักก็บังเอิญคุณปู่ของแม่ซึ่งอยู่กับรัชกาลที่6ก็ทำพวกละครเรียกว่าเป็นมือขวารัชกาลที่6เลยแม่เกือบ80แล้วแต่ขับรถมาเองน้ำเงินบุญหนักใช่ขับตลอดเลยตอนที่แม่เข้าวงการแม่ไปไหนแม่ก็ไปคนเดียวมันก็เลยชินแล้วถ้าแม่ขับรถแล้วมีใครมานั่งข้างแม่แม่ขับรถไม่เป็นเลยกลัวเขาจะกลัวว่าเราขับไม่ดีเห็นว่าแม่เคยเจอเหตุการณ์มาแล้วน้ำเงินบุญหนักตอนนั้นแม่ไปถ่ายละครถ่ายมนต์รักลูกทุ่งมันถ่ายดึกแม่กลับจากนครปฐมตามันจะหลับแม่กินลูกอมเปรี้ยวเปรี้ยวก็เอาไม่อยู่รู้ตัวอีกทีหน้ารถของแม่ไปติดกับท้ายรถ10ล้อแม่เบรกตาตั้งกลุ่มหลวงปู่ทวดแน่นเลยหลวงปู่ช่วยลูกคือทุกครั้งเวลาแม่นั่งรถแม่จะไหว้แม่ย่านางรถหลวงปู่ทวดช่วยลูกด้วยนะเพราะแม่จะเดินทางคนเดียวได้ข่าวว่าแม่สนใจในเรื่องดูดวงด้วยใช่ไหมน้ำเงินบุญหนักแม่ดูไม่เก่งหรอกแต่แม่ชอบนะเห็นว่าบั้นปลายชีวิตแม่ปลงได้แล้วน้ำเงินบุญหนักทุกวันแม่ปลงแล้วลูกคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยชีวิตเราสั้นอยากไปไหนไปอยากกินไรก็กินมันให้อิ่ม